วันนี้เรานำฟูลมูนขนาด8นิ้วค่ะก็ต้องบอกว่าใบนี้เป็นใบที่ยังไม่เคยได้ลองนำมาทดสอบให้ชมและฟังกันนะคะก็สำหรับใบนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นใบที่มีความสวยงามเลยนะคะนี่เลยนะคะก็เรียกว่าตอกลายได้สวยงามนะคะชัดเจนโอเคใบนี้8นิ้วนะคะใบนี้นะคะเป็นใบที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเราสามารถนํามาวางไว้ที่ฝ่ามือเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนที่ผ่านบนที่ฝ่ามือได้ง่ายและชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะคะจากนี่เลยไม้นี้ก่อนละกันใบนี้1415กรัมตรงกับโน้ตเรชาร์ปเสียงเป็นไงบ้างนะคะก็ไม่ผิดหวังเช่นเคยเสียงของฟูมูนทุกใบมีเอกลักษณ์น้ำเสียงมีพลังหนักแน่นเข้มแข็งเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกระตุ้นมากเดี๋ยวเราจะมาลองกับไม้นี้นะคะซึ่งเราจะมอบไปให้ด้วยนี่เป็นดัมสติ๊กโอ้เสียงดีมากนอกจากเสียงที่ดังออกมากังวานนะคะเราจะรับรู้ได้เลยว่าแรงสั่นสะเทือนนี่คือเรียกว่าสั่นสะเทือนกระเพื่อมการรับรู้ในโสตสัมผัสที่ฝ่ามือจริงๆเสียงนี่คือโอเคมากๆนะคะคลื่นพลังงานที่ดังออกมามันจะเป็นเหมือนเลเวลเสียงที่ดังแล้วค่อยๆแผ่วนะคะยาวออกไปซึ่งเสียงฟูมูลขันสมาธิที่ถูกกระบวนการผ่านการตีมือนะคะข้อดีของเขาเลยเสียงของเขาจะมีความลากยาวนานนะคะแล้วค่อยๆแผ่วออกมาคลื่นพลังงานเสียงในเลเวลต่างๆในโน้ตต่างๆในคลื่นต่างๆจะไปกระตุ้นโสตสัมผัสในร่างกายของแต่ละท่านนะคะซึ่งก็มันก็จะไปเรื่องของการทำเฮลลิ่งนะคะในการปรับสมดุลร่างกายต่างๆในฐานลมต่างๆนี่เสียงดีมากใบนี้8นิ้วนะคะขอบขันนะคะก็เช่นเดิมเป็นใบที่เราสั่งคัดมาขอบขันหนาอยู่ที่ 7.4 มิลนะคะคือแต่ละใบเนี่ยเราระบุสเปคไม่ได้เลยนะคะว่าใบนี้น้ำหนักเท่าไหร่ขันเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับช่างเลยเราแค่ระบุคร่าวๆว่าเราอยากได้ประมาณ8นิ้ว7นิ้วซึ่งบางทีเราได้รับมาอาจจะ 7.2 8.5 นะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณนั้นเราก็จะมาทำการเทียบโน้ตกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าสัดส่วนของมวลโลหะธาตุก็จะมาแต่ละรอบจะไม่เท่ากันก็ต้องไปเทียบโน้ตว่าโน้ตตรงกับโน้ตอะไรนะคะและนี่ก็เป็นฟูลมูนที่ยังไม่มีเจ้าของนะคะนี่เลยนะคะ8นิ้วตรงกับคลื่นพลังงานเสียงก็คือเรชาร์ปโอเคค่ะสำหรับใบนี้ก็ท่านใดที่สนใจนะคะใบนี้8นิ้วนะคะราคาก็โอเคจับต้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่กดฝากเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยขอบคุณมากๆค่ะ